ในคลิปนี้มาพบกับเด็กศิลป์ศิษย์ชัยภูมิอีกแล้วนะครับคลิปนี้ครับครูออฟก็จะมาสอนวิธีการแกะสลักดอกกุหลาบจากแครอทนะครับเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกครับเราเตรียมแครอทมา1ลูกนะครับจากนั้นครับเราจะเริ่มแกะจากส่วนท้ายนะครับส่วนโคนวัดขึ้นมาประมาณ2นิ้วครับว่าใครชอบดอกเล็กก็ใช้ประมาณนิ้วครึ่งก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ตัดครับในขณะที่เราต้องการแล้วตัดครับใช้เท่านี้นะครับตรงส่วนโคนครับตัดออกจากนั้นครับปอกเปลือกเล็กน้อยนะครับเอาเปลือกออกบางๆนะครับเมื่อได้ลักษณะนี้แล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาแกะดอกครับเริ่มจากกลีบแรกนะครับกุหลาบเราจะแกะอยู่5กลีบนะครับกลีบแรกครับนอนมีดเสร็จแล้วปาดโค้งครับนอนมีดเสาะออกครับกลีบที่1นะครับก่อนจะเริ่มกลีบต่อไปก็ลบเหลี่ยมก่อนครับลบเหลี่ยมเสร็จแล้วก็กลีบซ้อนกันเล็กน้อยนะครับแบบนี้นะครับกลีบสุดท้ายกลีบที่5ก็จะมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วส่วนนี้เราจะตัดออกครับตัดออกอีกครั้งหนึ่งครับจากนั้นครับเอียงมีดแล้วก็ปาดแบบนี้นะครับต่อไปครับเริ่มแกะกลีบชั้นที่2กลีบซ้อนนะครับลบเหลี่ยมครับซ้อนกลีบลากยาวๆนะครับเ
การแกะจากข้างนอกเข้าข้างในนะครับชั้นต่อไปครับชั้นที่3กลีบก็จะซ้อนกันเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนเล็กที่สุดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการแกะสลักดอกครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการแกะสลักดอกกุหลาบจากแครอทนะครับลองไปฝึกทำกันดูนะครับเป็นการแกะสลักจากด้านนอกเข้ามาด้านในนะครับแบบง่ายๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ